วัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจ123นะครับครับสวัสดีแฟนเพจ123พอดีมีน้ำใจนะครับทุกท่านนะครับในขณะนี้นะผมนะฮะอยากจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมตรวจสอบนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีนะครับ BTS นะครับสะพานตากสินนะครับสะพานตากสินนะครับเรารับแจ้งในเบื้องต้นนะครับว่ามีชายนะครับมีชายนะครับตกจากที่สูงนะครับตกจากสถานี BTS นะสถานีตากสินเนี่ยนะครับตกลงมาเสียชีวิตนะครับตอนนี้นะครับในข้อมูลนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่นะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายสืบสวนนะครับของสน.ยะวานะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างไล่กล้องนะไล่กล้องดูอยู่นะว่าชายคนดังกล่าวนะครับว่าพัดตกลงมาเองนะฮะหรือว่าจงใจกระโดดลงมานะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเป็นชายหนึ่งรายนะครับเป็นชายชาวต่างชาติหนึ่งรายนะครับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับอายุประมาณ42ปีนะครับอายุมา42ปีนะครับอายุมา42ปีนะครับตอนนี้นะครับในที่เกิดเหตุนะฮะก็มีทางผู้กำกับนะครับของสถานีตำรวจนครบาลยะลานะครับแล้วก็พร้อมกับพนักงานสอบสวนนะครับร้อยเวรนะครับของสน.ยะลานะครับเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมพาทุกท่านนะครับมาร่วมตรวจสอบนะครับเรารับแจ้งนะครับรับแจ้งว่ามีเหตุชายนะครับตกจากที่สูงนะครับตกจาก BTS นะสถานีตากสินนะครับตกลงมาเสียชีวิตนะครับตกลงมาเสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเป็นชายนะครับเป็นชายชาวต่างชาติหนึ่งรายนะครับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับคือเอกสารเนี่ยคือในตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคือจะมีเป็นหนังสือเดินทางนะครับเป็นพาสปอร์ตนะครับที่ติดตัวมาด้วยนะครับครับตอนนี้นะฮะทางเจ้าที่นะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายสืบสวนของสน.ยะลานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปเช็คกล้องนะครับเช็คกล้องดูนะครับว่าชายคนดังกล่าวนะครับนะครับว่าพัดตกลงมาเองหรือว่าจงใจกระโดดลงมานะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับอยู่ระหว่างทำการไล่รีเช็คกล้องด้านบนอยู่นะครับนะเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุชายนะครับตกจากที่สูงนะครับตกจากที่สูงนะฮะตกลงมาเสียชีวิตนะครับเป็นชายชาวต่างชาติหนึ่งรายนะครับเป็นชายชาวต่างชาติหนึ่งรายนะครับตกลงมานะฮะเสียชีวิตนะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรารับแจ้งแต่ว่ามีชายตกลงมานะจากสถานี BTS นะฮะสะพานตากสินนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานนะครับไปทางรถกู้ชีพนะครับของโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับออกมาร่วมให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุนะครับแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคือสาหัสมากนะครับสาหัสมากแล้วก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตตรงนี้นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะสถานีนะครับสถานี BTS ตากสินนะครับสถานี BTS ตากสินนะครับฝั่งช่วงสะพานสาทรนะฮะช่วงถนนเจริญกรุงนะครับช่วงสะพานสาทรถนนเจริญกรุงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยตรงนี้นะครับสถานีนะครับ BTS สะพานตากสินนะสะพานตากสินนะครับคือตอนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับทางเจ้าที่เนี่ยได้เอาผ้าคลุมไปแล้วนะเอาผ้าคลุมไปแล้วนะครับเอาผ้าคลุมไปแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะรับแจ้งว่าเป็นชายหนึ่งรายนะเป็นชายหนึ่งรายอายุประมาณ42ปีอายุประมาณ42ปีนะครับครับตอนนี้นะครับด้านในนะก็จะเห็นว่านะครับมีทางผู้กำกับนะครับผู้กำกับของสถานีตำรวจนครบาลยะลานะครับตอนนี้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับพร้อมประธานนะฮะเจ้าที่นะครับเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับของสน.ยะลานะครับมาถึงแล้วครับหน้าตาประธานสามัคคีร้อนเป็นสามที่มาเริ่มต้นบาทเลยเลือดสามโดนเจ็บโดนเชือกข้าวโพดดิ้งข้าวโพดบาทเลยสามโดนเจ็บครับตอน
นี้ทางเจ้าที่ก็ได้เอาโพลิสไลน์นะฮะกั้นสถานที่เกิดเหตุไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับโดยที่เกิดเหตุเนี้ยเดี๋ยวต้องรอนะฮะรอทางเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะฮะแล้วก็รวมถึงแพทย์นะครับรวมถึงแพทย์ด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะชายดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นชายชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาตินะฮะสัญชาตินะฝรั่งเศสนะครับคือเอกสารเนี่ยคือเขาจะมีพาสปอร์ตนะฮะติดนะครับติดกระตัวเข้ามาด้วยนะครับทางเจ้าที่ได้เอาออกมาดูในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาชั้นไหนข้างบนอ่ะบนสุดเลยอ่ะนะครับก็เบื้องต้นนะฮะรับแจ้งนะฮะจากทางอาสาสมัครนะว่าตกนะฮะว่าตกมาจากชั้นบนนะฮะชั้นบนสุดนะฮะชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดของสถานีบีเอสตากสินไปธุระกับแม่บอกไปเลยสถานีบีเอสตากสินนะครับคือที่เกิดเหตุเนี่ยคือจะอยู่ในส่วนด้านในนะครับด้านในนะครับช่วงใต้สถานีบีเอสตากสินนะครับใต้สถานีบีเอสตากสินครับตอนนี้ผู้เสียชีวิตนะฮะก็นะฮะทางเจ้าที่ก็ได้นำผ้ามาคลุมไปแล้วนะครับนำผ้ามาคลุมไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับทางเจ้าที่นะครับได้ไปตรวจเช็คไปตรวจเช็คกล้องมานะฮะแจ้งว่าโดดมาจากชั้นบนนะครับแต่ชั้นบนนะครับอยู่ชั้นบนนะครับทางเจ้าที่เขาบอกว่าตกมาจากชั้นบนนะครับตกมาจากชั้นบนนะครับตกมาจากชั้นบนนะครับเมื่อสักครู่ทางเจ้าที่แจ้งมานะครับตกมาจากชั้นบนนะครับชั้นบนนี่คือจะเป็นชั้นที่ยืนรอนะครับยืนรอนะครับนะครับยืนรอชั้นบนสุดเนี่ยนะครับจะเป็นชั้นที่สำหรับยืนรอรถนะฮะยืนรอรถ BTS นะครับด้านบนนะครับเมื่อสักครู่อย่างที่เจ้าที่แจ้งมาแล้วนะครับว่าพัดตกมาจากชั้นบนนะครับชั้นบนนะครับขอข้อมูลเป็นโดดนะครับอ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสิริพรนะครับคุณสิริพรนะครับขอบคุณมากนะครับมาก
ด้านบนนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นนะครับทางขึ้นไปทางสถานีรถไฟฟ้าตากสินนะครับที่นี่ตากสินBTS นะครับสะพานตากสินนะครับ BTS สะพานตากสินนะครับแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับ BTS สะพานตากสินในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับที่กระโดดลงมานะครับคือด้านล่างเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นส่วนคิดว่าจะเป็นส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่สามารถเข้ามาได้นะครับคือกระโดดลงมาครับที่กระโดดลงมาเนี่ยคือมาตกอยู่ช่วงบริเวณช่วงผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาจับกระมากันเกือบครบหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับรับแจ้งว่าเดี๋ยวรอนะครับรอทางเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็รอทางแพทย์นะครับรอทางแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเขาลงตรวจสอบอีกครั้งนะครับสืบสวนของสำนักงานยานวาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะแล้วก็แรงจูงใจนะครับแรงจูงใจในการกระโดดลงมาในครั้งนี้นะครับตรงนี้Thank you.
างกองพิสูจน์หลักฐานนะฮะเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ากองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาถึงแล้วพร้อมแพทย์นะครับเดินทางมาถึงแล้วก็จะทำการนะครับการตรวจสอบนะครับชันสูตรนะครับในเบื้องต้นก่อนนะแล้วก็อยากจะนำผู้เสียชีวิตนะครับส่งไปชันสูตรนะครับอีกครั้งนะครับที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยตรงนี้นะครับรายงานกันไปทราบเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับก็จบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ